ผมจะได้กลับมาเจอกันอีกนะก็เราเชื่อแบบนั้นแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเชื่อเหมือนกันจับมือทำเพลงร่วมกันมา3ปีดูโอนัสซินแห่งวงซิงคูล่าก็ประกาศพักวงซะแล้วล่ะค่ะโดยคอนเสิร์ต Until We Meet Again จนกว่าจะพบกันอีกครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาถือเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายก่อนที่ทั้งนัทและซินจะแยกกันทำงานตามเส้นทางของตัวเองซึ่งนอกจากทั้งคู่จะหยิบเอาเพลงฮิตอย่างเบาๆหลอก 24/7 รวมถึงเพลงนิรันดร์มาบอกลาแฟนเพลงแล้วนะคะก็ยังมีเพลงใหม่ Until We Meet Again ที่ทั้งคู่ร่วมกันแต่งขึ้นเพื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้โดยเฉพาะเลยล่ะค่ะช่วงที่ทำเอาทั้งสองหนุ่มซึ้งสุดๆเห็นจะเป็นโปรเจกต์เพลง Some Other Day ที่นอกจากแฟนเพลงจะช่วยกันร้องเพลงจนดังสนั่นลั่นฮอลล์แล้วนะคะยังพร้อมใจกันชูป้าย Stand By You ซึ่งหมายถึงพวกเขารอการกลับมาร่วมกันทำเพลงอีกครั้งในนาม Singular ค่ะคอนเสิร์ตจบลงนะคะแฟนเพลงต่างก็ใจหายบางคนถึงกับร้องไห้เพราะยังอยากเห็นผลงานแล้วก็ฟังเพลงของพวกเขาต่อไปค่ะรักเพราะว่าเขาเป็นซิงคูล่าค่ะยังไงก็รอนะคะรอตลอดไปค่ะวงซิงคูล่าเป็นดนตรีแนวเมโทรอะคูสติกแจ้งเกิดครั้งแรกเมื่อปี2553ในเพลง 24/7 ก่อนจะประสบความสำเร็จอย่างสวยงามจากเพลงเบาๆจนได้รับรางวัลเพลงแห่งปีและศิลปินกลุ่มแห่งปีในงานประกาศผลรางวัล Night Ten Award เมื่อปี2554ซึ่งหลังจากนี้นะคะหนุ่มนัทก็จะหันมาชิมลางงานแสดงภาพยนตร์ขณะที่หนุ่มสินก็จะลุยงานเบื้องหลังแต่งเพลงตามแนวที่เขาถนัดต่อไปค่ะก็เป็นนักร้องคู่ดูโอที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะคะครับผมยังไงก็แล้วแต่เชื่อว่าแฟนเพลงยังคงรอแล้วก็สนับสนุนต่อไปนะครับทีนี้เราขยับมาที่ความร้อนแรงเป็นข่าวร้อนแรงประเด็นร้อนนะครับขอกรณีครอบครัวหนิงปณิตากันบ้างครับค่ะกับเรื่องราวการปะทะกันนะคะกับคู่กรณี